การเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสินมีรถไทยสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายสินก็สิพามาพบกับเกษตรอ้อยเหยาะแง่เนาะค่ะเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนมื้อนี้ยายสินก็สิพามาขยายพันธุ์คาเนาะค่ะเนาะพันธุ์คาแดงที่ลูกสาวหลาพระยายสวัสดิ์เอามาปลูกไว้แล้วค่ะก็เลยดินก็งาดแน่แล้วล่ะฝนก็ตกบ่เศร้าหลายว่าสิยายก็บ่ได้ยายยักเทียว่าสิปลูกก็บ่ได้ปลูกนี่ยายสินก็เลยสิมาปลูกเอาไปขยายจักนั่นลองเบิ่งก่อนยายสินจะสักคนเอาคนเอาไปปลูกจักเงานี่เป็นหัวดีก็เป็นหัวดีแน่นะค่ะเนาะนี่ถึงกับเสียมากขุดเอามันนี่โอ้ยคนนี้สักมุนเลยพี่น้องหัวแน่นกันกระจายจะวันหายเขาก็เดียวนี่ก็โอ้ยได้หลายพักค่ะโอ้ยนี่น้องต้องหัวเป็นนักขับคนหนึ่งนี่สินก้นกอเดียวนี่ได้บ่หน่อยเด้จะได้เป็นกระต่ายอยู่ดอกกอเดียวนี่นี่ก็เนาะโอ้ยมันซ่อนน้องนอใหญ่นอแดงนอขนาดนองามอีหลีค่ะงามคักยายสินก็ก้นหลายคักเลยยายสินก็เสียมือละเขาทีละน้อยก็นอกันเนาะเขาไปปลูกไปน้ำเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะปลูกไปน้ำเรื่อยๆยายสินก้นนี่เงาเดียวด้วยค่ะพี่น้องเงาเดียวยายสินเดี๋ยวไปปลูกซะก่อนได้ปลูกซะก่อนแล้วค่ะเนาะมันรุ่นจังสิก้นเอาไม้อีกโอ้ยมันเลยเป็นหนองง่ามกับแม่เนาะเงาเดียวเงาเดียวได้หลายค่ะขยายพันธุ์มึงเงาได้เป็นหนองง่ามเลยสะออนหลายปลูกหลายๆก็ได้กันเนาะยายสินจังก็สิมันให้มันได้หลายๆเงาก่อนกระต้านึงละนี่สินสิบผ้าไปปลูกบ้านเอาเนี่ยตามยายสินมาอยู่สินผ้าไปปลูกข้ามนี่ยายสินก็สิล่องขึ้นขุดก้นหลุมด้วยปุ้นฉีงว่าเนาะค่ะเนาะล่องขุมเพิ่น
เอาขิงว่าห้องก่นหลุมเนาะค่ะเนาะนี่เลยย้ายเสร็จหัวมาเลยกับบกนาด้วยแกบเนาะค่ะเนาะกินข้างนามันสิบ่ได้ข้างนาสิบ่ได้แน่นเนาะค่ะเนาะหัวคนก็สิหัวใหญ่แค่ถึงจะล่องพื้นโดยคนฉีงว่าจะกุบมาด้วยแกบคือเก่าค่ะตามยายสินมาปลูกผมต่อไปดีดีดีฟุ้นเนี่ยฟุ้นมันเป็นก้อนแล้วกันเนาะไม่เห็นค่ะปีบฟุ้นก่อนขาแดงเวียดนามพะนะเห็นว่าเดี๋ยวยายสินก็มีขาแดงเวียดนามแล้วยายสินก็ยังมีขาขอนแก่นอยู่นะคะหัวใหญ่บ่แพ้กันเลยค่ะขาขอนแก่นกับหัวใหญ่คือกันนะคะเนาะค่ะขนแก่นกับหัวใหญ่คือกันบ่เป็นหัวใหญ่แต่ข้าเวียดนามเนาะค่ะเนาะข้าขนแก่นกับใหญ่เดี๋ยวมื้อรุ่นยายชิงก็สิเอาข้าบ้านเฮานี่แหละค่ะข้าเมืองขนแก่นเมืองมั่นจานี่แหละใหญ่คือกันมันอยู่กับดินเนาะค่ะเนาะอยู่กับฝุ่นอยู่กับเฮาใส่ใจมันว่าเอาสิใส่ฟุ้นให้มันหดน้ำให้มันซุ่มบ่สมบูรณ์บ่ถ้ามันได้กินน้ำได้กินฟุ้นได้กินปุ๋ยคอกบ้านเฮาเด้อค่ะมีเกี้ยงแน่มีแกบแน่ยังสิได้สิปกไปตามเท่าที่มีนี่แหละปลูกถิ่มไว้มื้อละเก้าคุ้ม10คุ้มเนาะค่ะเนาะมันก็สิกบได้แกบไว้ยายสินก็สิปลูกคุ้มต่อไปนะค่ะเนาะเฮ้ยนี่ก็เป็นตะออนซ่อนอยู่ดอกเนาะหัวคนก็ได้หัวใหญ่หัวแดงอีดีไปทางใดละนอพุ่นล่วงไล่ใดละบัดฮะต้องกินก็ล่ะยายสินกับยายขุมเสื้อขุมไว้หลายขุมตืบยุ่งนี่เอามื้อนี้ก็มาพอกับยายสินซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไว้คลิปหน้ายายสินก็สิพามาพบกับเกษตรอ้อยเหาะแง่ใหม่เนาะค่ะเนาะสิพามาปลูกข้ามือรุ่นยายสินสิปลูกคาขอนแก่นคาบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะยายสินสิขุดหัวให้เบิ่งว่ามันใหญ่ทอๆกันเนาะคันบ่ว่าใหญ่ก่อนนี่เนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็ไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเสรีนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ